ท่านจะไม่แตกใจทำไมเอาหนังติ๊กไปไล่ยิงเขาไล่กระทืบเอาพาริปัดเอาประทัดยักษ์เอาอะไรไปไม่ใช่อะไรกล้าให้สถานการณ์มันดูน่ากลัวแล้วทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่เพื่อนทฤษฎีนี้เนี่ยง่ายมากเลยอย่างเช่นนะกลุ่มในดูยิ้มในตลาดก็ต้องมีความสัมพันธ์จะไปมีเรื่องกับกลุ่มคอยกับพิรัตซึ่งเป็นคนของสดาโตสิตตะกูลนะที่ไปล่าสุดที่ไปแก่หน้ากากขาวที่มอลังสิตเนี่ยไอ้คอยกับพิรัตเนี่ยแล้วก็บอกว่าไม่มีสีนะไม่มีสีพ่อทำไมไปแก่หน้ากากขาวทำไมนะมันก็คุยเรื่องน้ำมันแหกตาไปเลยพอพิสูจน์เท่จริงพิสูจน์ไม่ได้ด่าเพราะจะเป็นพลังงานด่าปตท.สารพัดอย่างเชื่อถือไม่ได้แล้วถามว่าไอ้ข้อมูลที่เองมาด่าเนี่ยเองมาจากไหนเอามาจากปตท.อ้าวผมบอกว่าเชื่อถือไม่ได้ไม่รู้ว่าเอาข้อมูลพูดจากปตท.เงินไหมอันนี้ที่ผมยกตัวอย่างนะผมจะไม่พูดซ้ำเลยผมจะพูดถึงเหตุผลว่าทำไมนะว่าเกิดเหตุการณ์เช่นมันมีการวางแผนในตัวอย่างนะคนเหล่านี้เป็นคนที่อย่างที่บอกไปหน่อยก็ไปทำการเล่นงานประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็ไปเพื่อเป็นหนึ่งในตัวละครให้มันไปตีมันรู้กันสุดที่เราอยู่ได้ตลอดการด่าอภิสิทธิ์ผมไม่ได้มันจะมาฆ่าแล้วโอ้คนนี้ไม่มีวัฒนธรรมทำไมรู้ไหมครับเพราะมันจะทำเรามาตลอดมันเป็นผู้ร้ายตลอดแต่เราทำเช่นนี้เนี่ยไปไล่บี้ไล่ยิงไล่ฆ่าเรากลายเป็นผู้ร้ายเรากลายเป็นผู้ไปกระทำเขามันกลายเป็นพระเอกเป็นผู้ถูกกระทำแต่จะทำกลายอย่างนี้คุณจะเรียกร้องเอาประชาธิปไตยอย่างนี้ฆ่าตามยาตามหลักการนะแต่ถ้าเป็นไปคืออะไรคือสิทธิในการเท่าเทียมในการแสดงความคิดเห็นไม่ใช่ว่าคุณด่าเขาแต่เอาพฤติกรรมของเขามาทำกับเขาจะปราบโจรใช้วิธีโจรแล้วคุณจะเป็นพระเอกได้อย่างไรแต่ตรงนี้มันติดฉิบก็ไม่ใช่อะไรครับมันเป็นเรื่องของการแกล้งโง่มันไม่ใช่ไม่รู้มันรู้จริงๆโง่จริงๆไปเลยถ้าตีถ้าต่อยเพราะจุดอ่อนตรงนี้มันทำให้ประชาธิปัตย์มันจึงไม่ใช้วิธีมาไล่ดีกับเราไปไล่กระทืบกับเจ้าแดงเดี๋ยวมันจะแดงท่าทีเวลาเรามีชุมนุมเพราะการรู้ว่าท่าว่าทำมันจะทำให้เราเป็นพระเอกมากขึ้นและแผนเหล่านี้ลักษณะการจะทำเช่นนี้มันลักษณะการทำงานของในที่ชอบแต่ผลก็คือเพื่อการทำลายภาพลักษณ์ของตัวเองและใช้เทคนิคนี้ต้องแสดงก็เป็นเงินให้มันเป็นทำให้คนทั้งประเทศเห็นว่าแสดงเป็นเลวมันใช้กำลังตาเคลื่อนสมควรยืนทิ้งไม่ทันเกณฑ์เขาเลยนะครับพรรคไทยช่วยดูแลไอ้หนอนหนอนไส้แต่ละตัวด้วยนะเอาล่ะคราวนี้เราก็มาดูเรื่องอย่างล่าสุดก็ดีที่อีกไม่กี่เดือนก็จะมีการโยกย้ายแต่งตั้งนะจ๊ะซึ่งท่านเสียงก็เตรียมคนในวันแล้วแต่ผมก็จะบอกท่านย่าให้เตรียมใจนะครับเพื่อบันไม่ยอมให้ทหารตังเมืองเข้าไปนั่งอยู่บนอากาศสูงๆหรอกมันไม่มีทางมันไม่ยอมแน่นอนนี่เป็นวัฒนธรรมของเขาอ่ะมาดูเหตุการณ์ทางภาคใต้ที่มีการระเบิดพยาธานีนะเตือนพยาธานีเนี่ยทันทีที่ระเบิดมีชั่วโมงข่าวอยู่ไม่นานเลยครับปั๊บเลยครับการรับเสนอข่าวในโลกโซเชียลนะสั้นมากและถูกปิดข่าวไปเลยไม่มีการซีทีวีไม่พูดถึงรู้ไหมครับโจมใต้เอาไม่ได้จะไปเรียกกันเลยไปผู้ก่ออาไม่ต้องเรียกกันแล้วที่เขาทำอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมครับทำไมเขาต้องไประเบิดปืนพยาธานีมาหักมาแตกสองต้นเพราะพยาธานีเป็นหนึ่งตัวแทนของผู้ปกครองผู้ปกครองรัฐนั้นเนี่ยจะเป็นผู้สั่งการให้ทำ
็นใหญ่ขึ้นมาได้ต้องได้รับพระบรมราชาอนุญาตอะไรเนี่ยนะคือราชาตัดและผมกระดาษต่างจริงคือเรียกได้ว่าได้รับอนุญาตจากใครครับจากภูมิพลเชฟออฟสเตย์และที่เขาตั้งใจทำไปเบื่อๆตรงนี้เขาทำลาเขาเพียงเป็นแจกสื่อถึงว่าอาชีพตะไคร้ในดินแดนของเขาเป็นการตีการตบหน้าภูมิพลแต่คนเสื้อแดงเดี๋ยวเราจะแสดงเป็นเหลืองก็ไม่รู้มึงไม่เข้าใจมันก็เลยระเบิดเดินกำลังด้วยมันเป็นสัญลักษณ์ครับสิ่งนี้ครับเหมือนที่บินบินพยายามที่จะขึ้นบินไปถล่มพยายามจะไปถล่มที่เวเทสแล้วก็สัญลักษณ์ก็คือไซโคตอนเขาต้องการทำเท่ากันนะคือความคิดในแนวคิดของผู้ปกครองอะไรแบบนี้เขาก็มีแนวคิดของเขาเนาะอันนี้ผมว่าพูดอธิบายในส่วนนี้ครับเอาละเดี๋ยวผมจะเข้าเรื่องเล็กๆน้อยๆไปนะฮะตอนนี้ก็อย่างก็เด็กไปผมขออ๋อมีแผลนี่ก็ให้จักรบาลเตรียมใจไว้ส่วนถวิลไปส่งตาจะเป็นแผลที่เลยจักรบาลได้เลยนะตัวนี้เห็นอย่างนี้เนี่ยก็เกิดว่าเลขาสมชเนี่ยนะคุณบอกว่าถวิลผ่าไปแต่คำตัดสินนี่มันอยู่ที่ไหนคำตัดสินมันอยู่ที่ศาลเหมือนกับกรณีที่บอกว่าตองดองตองดองแต่ไม่เหมือนกันนี้โทษกรรมนะตองดองคือยกอำนาจการตัดสินไปอยู่ที่ตุลาการอีกครั้งแต่เพราะว่าอะไรก็เพราะมันจะเลือกว่าเคสไหนเข้าหมวดตองดองเคสไหนไม่เข้าหมวดตองดองศาลเป็นผู้ตัดสินตายของมันแต่ถ้าเป็นนิเทศกรรมน่ะมันก็คือเลอะต้องแผงศาลก็จะไม่มีบทบาทมันก็จะไม่เข้าไปสู่ในกระบวนตุลาการเพราะนั้นผมก็ถึงบอกว่าแต่เป็นพรบมีระโทษดีกว่าถ้าเป็นจองดอเราก็ชิบหายกันหมดอ่ะผมบอกได้เลยเขาทำไมมาถึงเรียกร้องไม่เอาจองดอเพราะมันอยากให้เราทำในสิ่งที่แต่ละครั้งก็เรียนไปเลยนะเดี๋ยวจะหาว่าจับมาเรื่องจับขออย่างที่รัฐบาลเตรียมตัวว่าต้องบอกกันว่าถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องการเมืองนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะสรุปและจะไปจบเรื่องอีปากแดงนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้รัฐบาลไปเรื่องข้าวต้องเป็นเพราะมันมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างการขายข้าวขาดทุนรัฐขาดทุนแต่ประชาชนได้ประโยชน์ผมถือว่าไม่ผิดนะเพราะเป็นความเมื่อขายขาดทุนและเอาเงินไปทำการที่ผู้ผลิตก็ไม่ไหลขายเงินก็กลับไปสู่ประชาชนตลาดคือมันเป็นแผลที่สังคมตอนนี้เขาจะได้แต่มันจะขาดทุนแต่ว่าบ้านเมืองขาดทุนอ้าวขาดทุนจากไหนเจ้าหนี้เป็นใครเจ้าหนี้เป็นประชาชนแล้วเจ้าหนี้จะขาดทุนได้ยังไงล่ะครับให้เงินไปกลับไปสู่เจ้าหนี้เรื่องดีๆเลยเรื่องเอาล่ะเทคนิคอย่างนี้เนี่ยเขาก็พยายามจะสร้างภาพขึ้นมาการขายข้าวนั้นเนี่ยก็มีเทคนิคครับผมขอย้อนกลับไปในปี2554หลายคนได้เจอประสบปัญหาหลังจากปี53ก็จำบากกันไปแล้วนะปี54เจอน้ำท่วมอีกน้ำท่วมที่เกิดจากการกักตุนน้ำในสมัยอังกฤษนะครับและในจังหวะมันก็รู้แล้วก็เรื่องข้าวหมักแพ้ทั้งชาติแต่มันจะไปวางยาไว้แต่ยานี้ไม่ได้ส่งผลแค่คิดว่าจะทำให้ยิ่งรักมันเหนื่อยเรื่องการแก้ปัญหานั้นเรื่องไม่ใช่ผมขอย้ำชัดๆเลยว่าการทำให้น้ำท่วมเพื่อให้มีเหตุผลในการที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมและเรื่องนี้จะเกี่ยวกับข้าวเมื่อน้ำท่วมนั้นเป็นข้อเป็นไฟบังคับที่เจ้าสั่งทักษิณมาให้ยกเรื่อง300,000กำลังจะการน้ำ350,000ล้านเนี่ยให้กับจีนเป็นผู้ดูแลจีนเป็นผู้ดูแลแล้วก็คราวนี้ทักษิณก็เตะทวงนะเตะทวงจนไปหนึ่งจนทางสีชุ่มถิงเลือกทักษิณตัวอย่างตัวแก่เขาเรียกว่า
หน้าเสียไปเลยนะคุณเรียกให้คุณไปด่าถึงเมืองจีนแล้วบังเอิญเอกชุดจะอันชันเด็ดเสียอยู่ที่นั่นด้วยมันจะข้าวข่าวมาแบบในไทยอินไซด์อะไรของมันจะต้องแต่ให้ต้องเปลี่ยนไปเจอด่าด่าเรื่องอะไรด่าเรื่องข้าวต่อเมื่อไรวะไอ้เนี่ยด่าเรื่องร้านท่วมเนี่ยแล้วร้านท่วมทำไมไม่ให้เราตุ๊กีแล้วเรื่องรถไฟด้วยถ้าสิ่งก็เตะทวงเตะทวงถ้าสิ่งก็รู้อะไรบางอย่างตามแต่ว่าหนึ่งร้านนี่จะยกให้จีนอันนี้พอมาปัจจุบันได้สังเกตไหมครับว่ารัฐบาลมีเจ้าทีซี่จะเปิดให้มีการประมูลประมาณว่าให้มีบริษัทอื่นเข้ามาก็แชร์มาเก็ตของจีนออกจีนได้โครงการไปไม่กี่โครงการส่วนใหญ่จะตกในต่างประเทศเช่นเกาหลีแล้วก็อีกประเทศในประเทศอื่นมันเกิดความไม่พอใจจีนสั่งทักษิณไม่ได้แต่เจ้าเนี่ยสั่งทักษิณไม่ได้เจ้าไปรับงานของจีนมาว่าจะต้องมีบังคับทักษิณให้จัดการเรื่องนี้ให้ได้ใช้ปล่อยให้น้ำท่วมคนเดือดร้อนเป็นครึ่งข้อนประเทศบอกว่ามันคิดกันเมืองกันแบบนี้เนี่ยก็จะไม่ให้ถวายทานให้กับจีนหลังจากนั้นมาครั้งที่เจ็ดมีการตั้งย้อนแล้วผมย้อนแล้วกลับมาที่ตรงนี้ครับแต่ถ้าสินไม่ให้ตามแต่นั้นหนึ่งนานเป็นของจีนแต่เพียงผู้เดียวแต่ให้มีโครงการนี้ต่อไปพอไม่มีตรงนี้นะฮะทางจีนก็เลยกลุ่มข่าวขึ้นมาเลยครับว่าทักษิณไปทำการไซฟอนเงินนะที่ฮ่องกงโอ้ยังไม่ได้มีตาข่าวขึ้นมาข่าวนี้เป็นข่าวเตือนทางการทูตให้ทักษิณรู้ตัวอย่าเล่นยากหลังโก้แต่ทักษิณเองแต่จีนเองเนี่ยใช้เทคนิคที่เหนือกว่าที่ท่านคิดอย่างนี้ครับก็มีข้อตกลงที่เกี่ยวกับว่านะฮะจีนเนี่ยให้ข้อเสนอจากทางรัฐบาลตูนว่าถ้าหากว่าให้เงินสามแสนหรือล้านเนี่ยให้จีนเป็นผู้จัดการน้ำแล้วเนี่ยให้จีนเป็นผู้จัดการน้ำแล้วเนี่ยก็จะซื้อข้าวจากไทยมีความหวังแล้วโอ้คนไทยจะได้ขายข้าวกันในราคาแพงๆแต่จีนฉลาดดีครับจีนก็บอกว่าไม่ใช่ไม่เอาจีนจีตุจีได้ไหมไม่เอานะฉันไม่เอาจีตุจีฉันมีบริษัทเอกชนไปโทรดีแบบบริษัทเอกชนเลยนะแล้วเขาจะซื้อข้าวเป็นโคต้ารถใหญ่มากสบายก็ดีใจครับโอ้สบายละพานิดจะได้มากครับใหญ่นะจะได้ขายข้าวได้ขาดทุนด้วยประชาชนได้เงินด้วยสบายจะได้มากด้วยแต่จีเอาตรงนี้มาเป็นเรื่องขายหักหลังเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ให้350,000,000ปุ๊บจีนก็จะส่งซิกไปที่บริษัทค้าข้าวประชนของจีนรายนี้ที่ตั้งมาสมมติเป็นตุ๊กตาจริงๆอย่าซื้อให้ยุติการนำข้าวจากไทยก็รวยก็ได้ครับยิ่งรักไทยจะรวยก็ได้ว่าไปทำจีจูจีมาแล้วเพราะจีมันเลี้ยงอยู่แล้วมันจะได้ทำจีจูจีเมื่อไม่ทำจีจูจีมันไม่ถูกมัดนึกออกไหมครับไปว่าเขาก็ไม่ได้จะใส่เอกชนรับเตะเต็มหางหลังได้มันไม่สั่งไปอย่างทำอะไรมันนึกออกไหมครับหักหลังฉันก็หักหลังคราวนี้งานเข้ารัฐบาลเลยเพราะสนุกตัวเลขมันขาดทุนเยอะเพราะอะไรครับมันไม่มีแรงซื้อมาจากจีนไงจีนคือเจ้าที่บอกรับมารับปากรับคำอย่างดีอย่างหยุดอย่างดีเลยแต่ที่เป็นอาสาที่เข้ามาบอกว่าจะนะจะดูแลเรื่องข้าวให้หมดเลยอะไรต่างๆนานาจะเป็นไงครับไปส่งข้าวไปจีนจีนบอกไม่รับงานเข้าเพราะไปหาต่างเขาเรื่องการแต่งหน้าหมื่นล้านเรื่องนักแสดงเพื่อนได้ไปหมดนี่คือเกณฑ์การเมืองที่พรรคไทยทำแล้วไม่รู้ครับรัฐบาลนี้จะเป็นเหมือนรัฐบาลน้ำใต้สอบคือต่อตั้งขึ้นมาได้เสร็จคุณก็เจอโครงการทิ้งทวนต่างๆของประชาธิปัตย์เล่นงานทั้งวันสมัยชินวรบุญเกียรติเนี่ย